นายเสวียรจันทวิเศษชื่อเล่นลุงเวียนลุงเวียนเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2500เป็นคนบ้านม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมาแต่กำเนิดลุงเวียนแต่งงานกับนางสำลีจันทวิเศษมีบุตรด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่1นางสาวอภิญญาจันทวิเศษ2นางสาวดารุณีจันทวิเศษ3นางสาวมยุรินทร์จันทวิเศษงานอดิเรกลุงเวียนเป็นคนชอบวิ่งมาราธอนกีฬาที่ชอบมวยนักกีฬาที่ชื่นชอบเขาทรายกาแล็กซี่คติประจำใจขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนความรู้สึกจากใจข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะเกษตรศาสตร์ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยใจและด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนตลอดระยะเวลา17ปีให้สุขกายสุขใจยิ่งกว่าเดิมปัญญาเพิ่มพองใสอินในธรรมเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์เจริญชอนเจริญชอนเจริญพรเจริญพรเจริญธรรมเจริญธรรมสติมานิมปัญญาดำปัญญาดำอํานวยสุขอํานวยสุขนิรันดรสถานที่แห่งนี้มีความผูกพันและรักคณะเกษตรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองรักและศรัทธาในอาชีพคนสวนและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันเกษียณอายุผมภูมิใจที่ได้มาอยู่คณะของพวกเราดีใจมากๆครับขอบคุณครับ